สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประวัติผู้กำกับหนุ่ยบุคคลที่ตระกูลชินวัตรไว้ใจมากที่สุดทรงอารักขาเศรษฐากลับมาอีกครั้งสำหรับผู้กำกับหนุ่ยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพะโลไทยหลังล่าสุดได้กลับมาอารักขานายกคนที่30เศรษฐาทวีสินโดยผู้กำกับหนุ่ยเคยเป็นอดีตนายตำรวจติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรเรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจคู่ใจตระกูลชินวัตรโดยผู้กำกับหน่วยกลับมาอยู่วงการสีกากีอีกครั้งหลังมีคำสั่งให้ขยับเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลในแวดวงการเมืองรู้กันดีว่าผู้กำกับหน่วยเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ตระกูลชินวัตรไว้ใจมากที่สุดเนื่องจากผู้กำกับหน่วยเคยเป็นบอดี้การ์ดคู่ใจของทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ในช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยประวัติผู้กำกับหน่วยจบนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก่อนเข้ามาอยู่ในสำนักงานพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์อดีตผบ.ตร.ผู้กำกับหน่วยเข้ามาอยู่ในทีมอารักขาทักษิณในช่วงปลายรัฐบาลก่อนถูกผิดรัฐประหาร2549ทำให้ผู้กำกับหน่วยโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชผบ.ตร.ในขณะนั้นเส้นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ายไปเป็นสว.สป.สพ.กงปีนังจังหวัดยะลาแต่ทว่าตระกูลชินวัตรไม่ปล่อยให้ผู้กำกับหนุ่ยโดนเด้งโดยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผบ.ตร.ในขณะนั้นมีคำสั่งขอตัวผู้กำกับหนุ่ยมาช่วยราชการในสำนักงานรองผบ.ตร.ประจวบกับพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงมีคำสั่งยกย้ายผู้กำกับหนุ่ยกลับสันติบาลเป็นสว.ผคว. 10 บก.ส.1 มีหน้าที่ดูแลเขตบ้านจันทร์สองล่าของคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ณป้อมเพชรอดีตภรรยาของทักษิณเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2551และต่อมาในปี2554นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชนะการเลือกตั้งได้นั่งเก้าอี้นายกผู้กำกับหน่วยก็มาทำหน้าที่บอดี้การ์ดคอยอารักขาความปลอดภัยตั้งแต่วันแรกที่ยิ่งลักษณ์เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าเสมือนเงาตามตัวโดยเมื่อปี2562ผู้กำกับหน่วยเคยปรากฏข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและถูกพักราชการกรณีปรากฏภาพในขณะที่เจ้าตัวได้ติดตามยิ่งลักษณ์ไปเชียร์ฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียแต่รอดมาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ